ครับค่ะเข้าเร็วก่อนนะฮะได้ครับค่ะตอนนี้ตลาดวิ่งขึ้นมาข้างบนสูงสุดนะคะ 1,521 จุดนะคะครับวอลลุ่มการซื้อขาย 31,000 ล้านบาทครับค่ะก็หุ้นที่มีความเป็นสีเขียว600ตัวสีแดง200ตัวในกระดานอยู่ค่ะครับมองดูสถานการณ์แล้วหน้าตลาดเป็นการรีบาวแบบไหนคะก็อยู่รีบาวอยู่นะครับค่ะรีบาวอยู่แล้วก็ขึ้นมายืนเหนือนะครับเส้น10วันได้นะครับค่ะเส้น10วันเราถือว่าเป็นเทรนของเรานะฮะค่ะเพราะนั้นเราในทฤษฎีของเราก็คือคุณเปลี่ยนเทรนนะฮะจากที่ลงมาเป็นขึ้นนะครับแต่เราไม่รู้ว่าขึ้นอะไรเราก็ซื้อไปก่อนนะมันก็รู้เส้น10วันนะครับคุณที่เราแนะนำไปนะครับค่ะในหมู่มวลสมาชิกของเรานะครับก็เป็นกลุ่มรับเหมานะครับ ITD Stack นะครับ CK Unique นะครับก็เน้น2ตัวเหมือนเดิม ITD กับ Unique นะครับแล้วก็เมืองไทย Leasing นะครับแล้วก็จะเป็น IRPC นะครับแล้วก็จะเป็นTPP Green เนี่ยก็เล่นเทรดดิ้งนะครับคือหุ้นที่เราคาดว่าหุ้นที่จะรีบาวด์รอบนี้เป็นหุ้นขนาดกลางที่เป็นหุ้นพื้นฐานนะครับไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่นะฮะก็ว่าไปนะครับคือผ่านเส้น10วันซื้อก่อนนะฮะอะไรไม่รู้ซื้อก่อนแท่งเทียนล่าสุดเมื่อวานนะคะใน2ของเดลี่ใช่ไหมคะพี่เมื่อวานยกไฮยกโลนะครับของเดลี่นะฮะของเดลี่ชาร์ตยกไฮยกโลวันนี้เป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับอ๋อฮะวันนี้ก็ถือว่าวันนี้แท่งเขียวใหญ่มันเบรกอ่ะ1แล้วต้านที่เราพูดถึง 1,512 นั่นมันคือเส้น moving 10วันเราเนี่ยถือว่าเส้นนี้เป็นเส้นเทรนด์นะเป็นเส้นดาวเทรนด์นะครับถ้าเบรกขึ้นไปเราก็ถือว่ามันก็คืออยู่เหนือดาวเทรนเป็นอัพเทรนค่ะเพราะนั้นเราซื้อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ๋อประเด็นเป็นเทรนนะฮะพูดเป็นเทรนอันนี้มันก็จะบอกว่าเปลี่ยนเทรนไปขึ้นอะไรอันนี้เราไว้ที่หลังนะครับค่ะค่ะก็คาดว่าจะเป็นขึ้น B เพราะว่าวอลุ่มมันน้อยนะครับอันนี้พอวอลุ่มน้อยแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ว่าพูดขนาดใหญ่อะมันคงไม่ได้ขึ้นแรงหรอกนะฮะหุ้นที่จะขึ้นได้ดีก็ควรเป็นหุ้นที่เป็นแคปขนาดกลางนะฮะเพราะว่าหุ้นเล็กเนี่ยมันเป็นหุ้นปั่นไปเลยถูกไหมครับมันก็คือมันน่าจะแบบเลิกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรแล้วนะครับมันสร้างความเสียหายแล้วก็มาพูดขนาดการที่มีพื้นฐานก็มีอะไรครับก็มีรับเหมานะครับมีนาโนมีดิจิทัลอีโคโนมีก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาดูหุ้นปิโตรเคมี IRPC อะไรเงี้ยเป็นบางตัวไปกลุ่มก่อสร้างเราก็ดูเราไม่เลือกปูนใหญ่เราเลือกทีไรพูรีนเพราะว่าเป็นตัวขนาดกลางนะฮะตามฟันโฟที่มันมีอยู่ในตลาดขนาดนี้นะครับนี่คือกลยุทธ์ของเรานะครับส่วนทีเฟก 991.3 มาเราก็ลองนะครับแล้วก็ไปลองมันตั้งแต่ที่ตอนกลางวันแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นลองอยู่นะครับใครช็อตมาตามระบบของเราต้องสต็อปล็อตไปแล้วนะครับที่ตอนกลางวันเลยเพราะมันประมาณปิด996เนี่ยต้องสต็อปล็อตไปแล้วนะครับค่ะตอนนี้เป็นลองนะครับเป็นลองนะฮะทุกท่านเป็นลองเราไปลองมาตั้งแต่ที่จุดสต็อปล็อตที่บอก991.2นะครับค่ะตามระบบก็ต้องลองกลับไปเลยนะฮะหลังจากที่เราคุยกันจบเมื่อตอน FM 997ใช่ไหมครับตอนกลางวันเนี่ยก็คือขึ้นมาไปลองเลยนะฮะคือลองมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะฮะค่ะก็สรุปว่าเซ็ตยังรีบาวด์ได้อยู่แต่แท่งนี้เป็นแท่งใหญ่อาจจะมีการย่อตัวย่อตัวเราไม่สนแล้วเพราะว่าผ่านเส้นเทรนด์ไลน์ขึ้นไปเนี่ยย่อมาเราก็ซื้อนะตอนนี้กำลังดันไปถึงเส้นอันที่2แล้วนะฮะอันที่2ก็จะเป็นเส้น25วันนะครับก็จะไปอยู่ใกล้ๆกับ75วันใกล้ๆกันเลยแถว 1,530 ครับแล้วก็โดยปกติถ้าเป็นขึ้นรีบาวด์นะค่ะจะผ่านเลยนะต้องทะลุไปเลย130ถ้าขึ้นถ้าเป็นขึ้นรีบาวด์จะผ่านเลยนะครับแต่ถ้าเป็นขึ้นขาขึ้นน่ะจะย่ออ๋อเข้าใจมั้ยครับค่ะค่ะอาจจะเป็นขาขึ้นน่ะ1530จะย่อนะครับแต่ถ้าเป็นขึ้นรีบาวด์ก็เรียกขึ้นในลงเนี่ยก็คือจะผ่านเลยทะลุไปเลยทะลุไป 1,550 นะไปอีกเส้นนึงอ่ะอีกเส้นนึงที่เห็นนะ 1,544 นะครับต้องตามดูนะครับตรงไหนเส้น 1,544 เดี๋ยวดู1,544ก็จะเป็นเส้น moving ของ75หรือ2 75นะครับ75วันแถวๆนั้นนะครับ540ผมอยู่ข้างนอกผมไม่ได้ติดการนะครับได้ค่ะครับผมจำเอานะฮะเอารู้แต่เพียงว่าทีเฟกอันตรายสำหรับคนช็อตกันแล้วกันนะครับค่ะช็อตอันตราย
อันตรายนะครับสามารถขึ้นไปถึง1,020นะ20จุดก็ถึงไปแล้วตอนนี้1,001ใช่ไหมครับค่ะ1,002ทะลุอยู่กำลังวิ่งไล่อยู่ตุดๆๆๆๆแล้วใช่ก็คือเกิดจากการสต็อปลอสของช็อตนะค่ะก็เป็นลองขึ้นไปเลยนะฮะเป็นลองเป็นลองนะหรือจะวันนี้มันบวกเยอะนะครับแล้วก็เห็นว่าคืนนี้ขึ้นเยอะแล้วเราจะรอไว้พรุ่งนี้เช้าก็ย่อลองก็ได้นะครับไปจมน้ำที่ไหนสิแบบเปิดพี่นิพนธ์เสียงไม่เคลียร์เลยขอวางสายก่อนนะคะไม่ครับค่ะเดี๋ยววางแล้วต่อสายใหม่เสียงมันคลุกคลักคลุกคลักมันรำคาญนะเข้าใจนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะในการต่อสายเข้าไปใหม่นะคะค่ะสำหรับตัวหุ้นตอนนี้นะคะก็คือขึ้นมาเซ็ตอินเด็กซ์ไทยนะคะ1,523จุดนะคะก็บวกมา17จุดแล้วนะคะถ้าบวกทะลุ1,530ต้องทะลุไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมนะคะก็ติดตามกันไปนะคะอันดับ1ตอนนี้คือ True ค่ะ True 13บาทบวก50สตางค์นะคะ Jazz 5บาท70นะคะก็ลงอยู่สำหรับ Jazz นี้สู้ไม่ได้เลยนะคะ Jazz นี้ล่อกันตอนเช้ายังเอากันไม่ได้นะคะยังติดในแดนแดงอยู่นะคะส่วน LT 291บาทบวก11บาทนะคะ TPI Polyline นะคะ2บาท94สตางค์บวก8สตางค์ITD 7บาท70สตางค์นะบวก55สตางค์ปตท. 325บาทบวก3บาทนะคะค่ะฮัลโหลฮัลโหลหลุดขออนุญาตนะคุณผู้ชมก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพราะทองคำต้องคืนนี้นะคะว่าจะเอายังไงในมุมของทางด้าน Gold Future นั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสายวิ่งหาคลื่นนั่งมอเตอร์ไซค์ไปถึงไหนละสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ชัดไหมครับตัวนี้ชัดไหมชัดแล้วไปจมสระน้ำที่ไหนอะเสียงคลุกคลักไม่ได้อยู่สระน้ำอ๋อค่ะตลาดก็ไล่ตึ๊ดขึ้นมาเรื่อยๆในตอนนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะในส่วนของภาพสัญญาณดีนะครับแต่การไล่ซื้อไม่จำเป็นแล้วการไล่ซื้อไม่จำเป็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเก็บไว้ซื้อพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพรุ่งนี้ต้องมียอดอยู่แล้วนะครับเพราะคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์หรือเป็นเยอรมันเปิดลบอยู่แล้วคืนนี้นะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้เช้าตลาดจะมีซีนิเมนต์ที่จะลบนะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปไล่ซื้อตอนนี้ก็ได้นะครับหรือจะซื้อไปสักครึ่งนึงแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยซื้ออะไรเพิ่มก็ได้นะครับในหุ้นที่เราแนะนำไปนะรับเหมานะครับ ITD นะครับค่ะยูนิคคอนสตรัคชั่น CK Tech นะฮะประเด็น2ตัวเมืองไทยลิสซิ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่ช็อตไปอ่ะซื้อคืนนะครับTrue นะครับหุ้นพวกนี้นะครับค่ะ True เราดูว่ามันขนาดกลางๆนะฮะได้หมด IRPC นะครับอันนี้ได้หมดนะฮะทีไบพูรีนี่ก็เล่นเทรดดิ้งอันนี้นำหน้าชาวบ้านมาก่อนแล้วไม่ต้องไปไล่ก็ได้อันนี้วิ่งมาก่อนแล้วนะครับอันนี้ของตัวนะฮะค่ะก็ตามไปส่วนทางด้าน Gold Future ล่ะคะ Gold Future นะครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคุณม่อน Gold ตอนนี้ม่อนดูไอ้ตัว Thailand นะคะตัว Spot 18360ตัว Spot 18360ผมว่านะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยว118เท่าไหร่นะฮะ118 3ค่ะ .22 ค่ะทองคำนะครับ11เท่าไหร่นะครับ1183 .22 ค่ะ1183แสดงว่าย่อลงมานะครับค่ะผมว่าจะเป็นไซด์เวย์อยู่ยังไม่ได้บอกข้างยังไม่ต้องเล่นก็ได้วัน2วันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นวันศุกร์ก็ได้นะครับค่ะยังไม่ไปเพราะว่าอินดิเคเตอร์ยังชี้ลงอยู่นะครับค่ะแต่น่าจะเป็นย่อรองแล้ววิ่งขึ้นไปอีกรอบนึงนะฮะได้หาจังหวะรองที่ดีนะครับค่ะโอเคค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณนะคะครับผมค่ะ